ามมาต,ตราการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงมาเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้จะมีระยะเวลาบังคับใช้5ปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยนะคะคนที่เข้ามาเขียนเอาดูโจมตีก่อนนะคะผู้ที่โจมตีเนี่ยจะเรียกฝ่ายที่สนับสนุนอันนี้ว่าสลิม,มแล้วก็จะเขียนไม่ว่าจะอะไรก็ตามทีเขาจะเรียกร้องว่าสลิมคนดีหายไปไหนหมด ทำไมไม่โวยวายว่าไปยึดขายชาติขายแผ่นดินล่ะนกหวีดติดคอหรือไงแฮตแจกรปยุธ์มีแฮตแสกหมอกล้องด้วยใครทำอะไรที่ว่าไว้จํากันได้หรือเปล่า <c oughs> คือมีการรัฐประหารคุกคามประชาชนก่อนนี้ไปซื้ออาวุธสร้างความเหลื่อมล้ําเอื้อในทุนผูกขาดตั้งพวกพ้องมาช่วยกินเมือง แล้ววันนี้แฮชแท็กประยุทธ์จะไม่เหลืออะไรเลยและแฮชแท็กคือสลิมคือผู้มีส่วนร่วมรู้เห็นกับประยุทธ์สลิมหายหัวไปไหนกันหมดทําไมหรอพี่สลิมไม่ออกมาหรือหรือสำลักบุญคุณกันอยู่พวกนี้ไม่เห็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองแล้วหรอที่เวลาทักษิณเนี่ยสมัยนะั้นพวกคุณเรียกว่าขายชาติพันมิตรหนึ่หนึองพวกคุณบอกว่าทักษิณขายชาติตั้งแต่เขาขายหุ้นตัวเองให้เทม,มาเซ็ก พอรัฐบาลประยุทธ์ให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้หนึ่งไร่แล้วเป็นเจ้าของชั่วกลรลปาวสารทนทไมไม่เห็นมีใครออกมาหึมห่อมอะไรกันเลยขณะที่ฝ่ายหนุเนี่ยก็งัดเอาข้อมูลออกมาสู้ทีนี้เรามาดูข้อมูลที่ออกมาสู้กันอันนี้โลกออนไลน์เดือดม,มากทาให้เกิดแทะแสประยุทธ์นะคะเอาข้อมูลออกมาดูกันมาดูกันตรงไปตรงมาเลยท่านผู้ชมคะท็อปนิวชรวบรวมมาให้เมื่อวันวันนี้เนี่ยนะคะลยละเรียดมันเป็นอย่างนี้ กฎกระทรวงว่านวกการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงมาสู่ประเทศไทยที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นการยกร่างกฎกระทรวงเดิมในปี45ปี 45... อ่าใครเป็นนายกเลยเนี่ยคุณทักษิณค่ะเป็นการยกร่างกฎกระทรวงเดิมปี45ที่ออกมาสมัยคุณทักษิณเป็นนายก แล้วมีการปรับปรุงเกณฑ์บางส่วนจากของปี4-5หลักเกณฑ์รายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยพุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง4ประเภท 1. กลุ่มประชากรโลกที่มีกลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง 2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ 3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยคุณต้องเวิร์กฟอร์มประเทศไทย 4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษและมีสิทธิ Visa, ์วีซ่าพนักยาวหรือ LTR วีซ่าซึ่งภายใต้เงื่อนไขนี้ต้องมีจำนวนเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทกลับไปที่ LTR วีซ่าก่อน เมื่อวานอนุชาบุรพชัยศรีบอกว่าตอนนี้อเมริกาคน,คนอเมริกันกับคนจีนขอ LTR วีซ่าเยอะมากมและเราตั้งเป้าล้านห้าแสนคนก็คือเป็นวีซ่าอยู่ระยะยาวเขาก็เข้ามาอยู่บ้านเรากินใช้ในบ้านเราอันนี้เนี่ยการซื้อที่ดินเนี่ยนะคะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องมีจำนวนเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทในธุรกิจหรือกิจการใดกิจการหนึ่งแล้วต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า3ปี เอามา40สล้านแล้วต้องฝังอยู่ในบ้านเราเนี่ยสามปีไม่ว่าจะเป็นการซื้อพันธมรัฐบาลการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงการโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นถึงจะได้สิทธิ์ถือครองที่ดินและเมื่อได้สิทธิ์แล้วคุณก็จะถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกินหนึ่งไร่หนึ่งไร่มี400อตารางวาภายในกอทอมอเขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลซึ่งอยู่ภายในบริเวณที่กําหนดให้เป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายผังเมืองไม่ใช่ว่าซื้อเปะปะเลอะละไปได้หมดจะไปซื้ออยู่ในจุดที่ห่างไกลไปเหมาที่สวนที่นาชาวบ้านมาสร้างอาณาจักรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยาเขตเทศบาลหนไร่ในกรุงเทพเนี่ยจะราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยสปีนะ โอ้โหต้องลงทุน40ล้านบาท3ปีถึงจะซื้อได้แล้วเราประชาชนอย่างเราเราเนี่ยนะเค้าก็จะมีกรุ๊ปปิ้งอะเป็นนักท่องเที่ยวแบบเชิงคุณภาพจริงๆถึงจะมีสิทธิ์ได้ตรงนี้คือร่างกฎกระทรวงนี้มีรายละเอียดขั้นตอนที่กำกับไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของการขอสิทธิ์ถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้รายละไม่เกิน1ไร่ย้ำนะ1ไร่เช่นกรณีต่างชาติที่ได้ LTR วีซ่าคือวีซ่าระยะยาวแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน หนึ่งไร่ในสี่ร้อยตารางวาย้ําก่อนนะสี่ร้อยตารางวานะทีนี้ถ้าคุณจะซื้อเนี่ยส่วนก็จะสองร้อยเนี่ยก็อยู่ได้แล้วอืคือหากจะขอใช้สิทธิ์คือขอที่ดินเพื่ออยู่อาศัยเพิ่มอีกสองร้อยก็ต้องดาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์เดิมคือถ้าคุณซื้อไปสองร้อยตารางวาแล้วอยากจะซื้ออีกสองร้อยคุณต้องกลับไปเริ่มต้นน้ำหนึ่งใหม่สี่สิบล้านเอลถ้า LTRV ีซ่าเนี่ยได้ให้สิทธิ์ซื้อในสองร้อยคุณอยู่ได้แต่ถ้าคุณอยากได้สิทธ ซื้อหนึ่งไร่เนี่ยคุณจะได้อีกสองร้อยนี่เพื่อเป็นพื้นที่บ้านกว้างๆของคุณเนี่ยต้องเข้าหลักเกณฑ์ลงทุนสี่ล้านในสามปีใช่ค่ะลงทุน40ล้านใน3ปีสําหรับชาวถังชาติที่ถือครองนี่ก็ถือครองไปแล้วเนี่ยคือ ยังสามารถขออนุญาตขายที่ดินพร้อมบ้านให้คนไทยหรือชาวต่างชาติที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับสิทธิตามกฎหมายคือเปลี่ยนมือได้คุณเปลี่ยนมือได้<ม>แต่ก็ต้องคนที่จะซื้อคุณไปที่เป็นท่าเป็นชาวต่างชาติก็ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์เดียวกัน<ะ>ไม่ใช่ว่าให้ใครก็ได้<ะ>การให้สิทธิ์ในการถือครองที่ดินจํากัดเฉพาะใช้เป็นที่อยู่อาศัยไม่เกินหนึ่งไร่ถ้าได้สิทธิ์ครบหนึ่งไร่แล้ว แม้จะมีการลงทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดก็จะไม่สามารถซื้อเพิ่มจากหนึ่งไรได้อีกถ้าชาวต่างชาติรายใดไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอธิบดีกรมที่ดินมีอำน,นาจสั่งการให้จัดการจำหน่ายที่ดินนั้นได้ได้เลยยึดคืนรายละเอียดของกฎกระทรวงเนี่ยรัฐบาลเห็นชอบในหลักการมีการเปลี่ยนแปลงเลงื่อนไขาการลงทุนจากกฎเดิมปี45หสมัยคุณทักษิณ ที่กาหนดว่าต้องการลงต้องดํนรงการลงทุนไม่ต่ากว่าหปีให้เป็นไม่ต่ากว่า3ามปีเข้าใจไหมไม่ยาวไม่ยาวดํารงทุนนี้ไม่ต่ากว่า3ามจนวนลงทุนต้องไม่ต่ากว่า4ี่ล้านบาทเหมือนเดิมกฎกระทรวงเดิมปีสี่ห้าไม่ได้กําหนดกลุ่มต่างชาติกําหนดเพียงคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้แล้วปี4ี่ห้าทักษิณไม่ได้กําหนดกรอบของที่ดินที่ซื้อเอาไว้ด้วย กฎกระทรวงใหม่คือไม่ต้องการให้คนมาซื้อที่ดินลุกเข้าเปในพื้นที่เกษตรกรรมแต่ในสมัยนั้นจำได้มั้มีการปล่อยกว้างแค่จะเป็นกว้างเลยแล้วแต่เลยชอบที่เขาใหญ่ชอบตรงนู่นตรงนี้ที่นาที่สวนอะไรต่างเขากําหนดโิ่งเข้าใจไหมว่าเขามีข้อกําหนดเอาไว้นี่ไม่ใช่ขายชาตินี่คือการพัฒนาประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ด้วยซ้าไปเดเมตตาดีเพจดังค่ะบอกว่าเราสรุปกันใหม่ง่ายๆเลยนะเผื่อว่าอ่านกฎนกระทรวงแล้วอาจจะไม่เข้าใจย้ํ <พ ota. S 2> ากันอีกทีเอาแบบง่ายๆกฎหมายใหม่เพิ่มเงื่อนไขให้รัฐกลุ่มยิ่งขึ้นถ้ามีคนกลัวว่าคนต่างชาติจะมาซื้อที่แล้วปล่อยเช่าคนไทยก็จะเสียหายกฎหมายกําหนดให้คนต่างชาติต้องมาลงทุน40ล้านบาทเป็นเวลา3ปีแล้วถึงจะซื้อที่ดินได้หนึ่งไร่ใช้อยู่อาศัยเท่านั้นไปปล่อยเช่าไม่ได้ แล้วไม่ได้ปล่อยให้ซื้อไปทั่วให้ซื้อในเขตเศรษฐกิจเฉพาะกําหนดการลงทุนขั้นต่ำคือ3ปีถ้าถอนก่อน3ปีจะหมดสิทธิในที่ดินทันทีที่ดินถ้าขายต่อก็หมดกรรมสิทธิ์ทันทีถ้าต่างชาติมาซื้อต่อคนนั้นก็ต้องมาลงทุนตามเงื่อนไขแบบเดียวกันเงื่อนไขเยอะขึ้นไม่ได้ซื้อกันง่ายๆกฎหมายนี้เน้นดึงเงินจากต่างชาติมาลงทุนในไทยหนึ่งคนคนละ40ล้านได้สิทธิ์ซื้อหนึ่งไร่เข้าใจกันแล้วหรือยัง เขาอมีมีคนบอกว่าคือมันไม่ง่ายและมันไม่ได้ทุกคนไม่ง่ายและไม่ได้ทุกคนคือต้องเป็นคนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงมีความมั่งคั่งสูงเป็นนักลงทุนเกษียณทำงานจากไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนด4นี้4นี้คือมีความมั่งคั่งสูงมีเงินคุณเป็นนักลงทุนัยเกษียณคุณต้องทำงานจากไทยหรือคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ได้มีเกินหนึ่งไร่ต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า40ไม่น้อยกว่า3ปีเป้าหมายทางเศรษฐกิจคือบูซ่าประเทศไทยจากเงินลงทุนต่างชาติมันจะเกิดการหมุนเวียนของเงินจํานวนมากอ,มอันนี้นะเขาก็ดําเนินการของเขาไปแล้วแล้วก็มีคนออกมาให้ข้อมูลว่าญี่ปุ่นเขายังให้ต่างชาติซื้อนะเขาก็จะต้องมีกฎหมายยุบยับไปหมดแล้วอย่าลืมสิ ว่าอเมริกาเขาให้ตนคนต่างชาติซื้อล่าสุดนี้เองคุณชัดชาติก็ยังต้องยังมีรายละเอียดเรื่องการซื้อบ้านให้ลูกอยู่ในอเมริกาใช่ไหมครับอันนี้อันนี้แหละเขาก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็มีกฎหมายโหดมากเลยอเมริกาก็ไม่น้อยหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกฎกระทรวงที่ที่ยุบยับมากคราวนี้คือเงื่อนไขยเยอะที่นี่เราไปดูกันว่า กรณีคนที่บอกว่าเนี่ยพราะสมัยทักษิณพูดเธอเรียกว่าขายชาติทำไมสมัยประยุทธ์เธอหุบปากกันหมดอธิบายได้อย่างนี้เลยไงว่าไม่ได้หุบปากอธิบายให้ฟังตะโกนเลยว่ารายละเอียดยุบยับ